ครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับสยามสตันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารไรเดอร์ฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแหมมาอยังอยู่กับสยามสตันเหมือนเดิมวันนี้นะอ่ะมีอะไรคุยรอบเบรกนี้นะครับเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีสตาร์ทของตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของวิลลี่เทนเนอร์ก่อนตั้งแต่เรื่องของการประกอบเลยประกอบแล้วก็เล่นยังไงจนแบบได้ผลลัพธ์ยังไงอันนี้คือว่าเป็นการทำให้ดูว่าการเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวิธีการทำวิธีการประกอบวิธีการขับขี่รวมถึงก็ขับขี่แล้วพอเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะทำได้ยังไงบ้างไปดูกันไปดูกันมานี่ครับมีอะไรบ้างนี่เป็นชิ้นส่วนใช่ไหมประกอบคือใช่ครับเป็นชิ้นส่วนนี่เป็นเพลาเป็นปีกของประคองไม่ให้มันล้มครับไม่มันกว่าครับนี่ก็เริ่มใส่ต้องใส่ปีกอะไรข้างก่อนนะครับโหดูเหมือนไม่ยากเนอะใช่จริงๆมันประกอบคนเดียวก็ได้ครับมันไม่ได้ไหนๆก็ยกใส่แล้วก็ยกขึ้นมาก็ครับอย่างมาเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็นี่คือยังไงขึ้นมาแล้วคือขึ้นแล้วใช่ครับใส่ตรงแกนล้อเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับหมุนตรงเข้าแกนล้อแล้วครับใช่ไหมฮะกูล็อกให้แน่นก่อนว่างั้นเถอะใช่ล็อกให้มันแน่นนะครับให้มันนี่ก็เขียนมันก็คือเขียนเมื่อกับความสูงของสวิงอาร์มหลังเนี่ยไม่ครับเพราะมันปรับได้ครับจริงๆไอ้ตรงปีกเนี่ยมันคอยสูงต่ำได้หมดเลยครับใช่ครับใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือประกอบว่ามันหงายระดับไหนใช่ไหมอ๋อครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเล่นได้แล้วครับจบแค่นี้เนี่ยแค่นี้ครับง่ายๆนี่คือประกอบมีแค่สามสี่ขั้นตอนเองครับแค่นี้คือประกอบไปแล้วก็ถ้ามันอย่างนี้คือถ้าเล่นแล้วข้างหงายก็คือจะหงายลักษณะนี้ครับเกือบ90นะเพราะว่ายังไงก็ไม่คว่ำแบบยังไงก็ไม่คว่ำแน่นอนครับคือมันไม่คว่ำซ้ายขวาแน่นอนนะครับถ้าหงายก็คือแต่จริงๆถ้าจะหงายลักษณะเนี้ย90เลยนะใช่ทีนี้คือเวลาเล่นจริงก็90ก็เคยเล่นกันแล้วนี่ครับผมเคยแล้วนี่ใช่ไหมพอก่อนที่มันจะโอเวอร์ไอ้ตัวดามหลังหรือว่าที่เขาเรียกว่าทวีโอคอร์ใช่ไหมมันจะคอยดามไว้อยู่แล้วคือถ้าเผื่อไม่มีเครื่องวิลลี่เทนเนอร์มันก็จะดามไว้อยู่แล้วใช่ครับมันก็จะเสียวใช่ไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนมีทักษะในการเอารถลงเขาก็จะบีบเบรกหลังปุ๊บมันก็จะสะบัดลงมาแล้วเราก็บีบคันเร่งต่อได้ฮะเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมก็ใช้เบรกเท้าเบรกหลังแค่นั้นรถก็ลงแล้วครับครับอ๋อส่วนในตัวข้างหลังนี่ตัวอะไรเนี่ยที่มันยื่นออกมาตรงล้อเนี่ยตัวไรมันที่มันบอกว่าส่งขึ้นมาก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นที่ให้ยืนนะครับยืนคนสอนยืนคอยบอกก็ได้ครับคนสอนยืนใช่ครับมันโอ้เนี่ยประมาณนี้ครับยืนแล้วก็ประมาณว่ายืนก็ประมาณว่าเอ๊ะจะหงายแล้วก็ดันคอยดันหลังนั่นนะครับในขณะที่รถยกอยู่ใช่ก็หมายความว่าไปด้วยกันแต่ก็ไปด้วยกันอะไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นการเป็นการยกแบบสตาร์ทวิลลี่แบบสตาร์ทที่แบบว่ายกล้อแบบช้าไม่ได้ใช่ครับใช่ยกคือยกเอาองศาครับยกให้รู้องศาประมาณนี้ครับยกช้ายกช้าได้ครับก็คือไม่ต้องกลัวฮะเพราะเทรนเนอร์จะอยู่ข้างหลังคุณตลอดถ้าเผื่อว่ามาปุ๊บก็ยันกลับไปจะใช้อะไรยันก็ได้ใช่ไหมพยุงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคือต้องบอกว่าสตูดิโอของเรามันค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดมันจะแบบว่าจะมายกในนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมก็เนี่ยไปดูกันว่าพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาแบบจะมีหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมบรรยากาศคิดจะทาบทำไมเนี่ยคุณพูดเลยคุณพูดเลยได้ไหมก็ฟึบไม่ขึ้นมันก็ต้องมีกันบ้างนะแหมนี่วันแรกเลยครับนี่วันแรกนี่คือหัดอันแรกครับลองเครื่องเสร็จแล้วครับเรื่องเสร็จก็คือเอามาลองกันเลยครับเนี่ยครับก็คือคันนี้แหละรถก็คือคันนี้แหละรถคือคันนี้ครับปึ๊บเนี่ยตอนคือถ้ามันโอเวอร์ไอตัวข้างหลังก็จะค้ำอยู่ก็ไงแต่นี่คือว่าต้องขี่เป็นอยู่แล้วไงไม่เวอร์ไงพอรู้ก็ยกพอรู้ก็ยกจริงๆถ้าเราฝึกจริงๆครับเราจะรู้ว่ารถมันจะหงายอย่างเงี้ยครับเราก็แตะเบรกหลังเลยครับรถมันก็จะลงทันทีเลยครับอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยครับใช่ครับการยกหน้าคือเมื่อเราบิดหน้าก็ยกครับแต่ถ้าเราแตะเบรกหลังเพื่อให้ล้อมันหยุดหน้ามันก็จะลงอัตโนมัติของมันอยู่แล้วก็คือเหมือนบิดเพราะส่วนมากเวลาเรายกล้อตกใจไงเออพอ7,000เราเด็ดปื๊ด
คันเร่งมันต่อขาออกหมดเลยขาออกมันก็ลบอย่างเงี้ยแล้วคันเร่งต่อคันเร่งต่อก็นั่นแหละต้องตีลังกาเออแล้วไอ้การที่แบบว่าพวกคุณยกขึ้นไปแล้วแบบต้องไปหมุนเนี่ยมันจะทักษะอะไรต่อถ้าอย่างนั้นมันต้องมีเบรกมือช่วยอะครับต้องมีเบรกที่มือใช่ต้องต่อเบรกใช่ครับเพราะเวลายกเท้าเวลาเราอยู่ด้านบนรถแล้วมันไม่สามารถใช้เบรกเท้าได้ครับต้องใช้เบรกมือช่วยแทนอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มีเรื่องของการบาลานซ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ใช่ไหมใช่ครับสติอีกอะตกใจหรือเปล่ายกล้อตกใจไหมอะไรเงี้ยจริงมันต้องใช้เวลาครับมันต้องคนที่แบบว่าชอบจริงแบบรักจริงๆสามเดือนได้ครับสามเดือนสามเดือนกว่าจะหมุนได้นี่ต้องใช้ก่อนนะครับสามเดือนเข้าหมุนนะกว่าจะเข้าที่กระดูกกว่าจะเข้าที่สามเดือนวันแรกหักอ้าวแล้วน้องอีฟแบบยกแล้วหมุนเขาได้ป่ะได้ครับหมุนได้กี่รอบสถิตินานไหมอีฟสายวิลลี่ที่เล่นเนี่ยกว่าจะยกล้อได้วิลลี่วนมาแล้วก็ไปเนี่ยนานไหมนานครับต้องถามว่าโดนเจ็บไปกี่ทีฮะโดนตีไปกี่ทีเป็นไงเจ็บกี่ทีเพราะว่าตอนที่ไปแข่งที่ราชมังคลาก็ตกมาจุกเลยเห็นอยู่จริงที่ผมเป็นกรรมการอยู่ที่นั่นเป็นไงกว่าจะผ่านมาตกแล้วปล่อยให้น้องพูดเลยพายักหน้าอย่างเดียวอ้าวยังไงยังไงกี่เดือนกี่ปีกว่าเราจะวินลี่ขนาดเนี้ย3ปีครับ3ปีก็ตอนนี้อายุ12ก็ตอนนั้นก็อายุ9ขวบโอ้โหเก้าขวบเล่นยกล้อแล้วเก้าขวบเล่นตันแล้วนะท่านผู้ชมไปก็หกเก้าบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แล้วพี่ก๊อฟนะเลขตัวคุณคิดอะไรเนี่ยอ้าวคุณคิดเหมือนผมเหรอเออดิทะลึ่งนั่นยังงงน้องอี้ยังจูนไม่ได้เดี๋ยวก๊อฟจูนหน่อยจากวิลลี่เราสต็อปปี้เราเล่นเบิร์นเราได้ไหมบอลลงบาลานซ์ได้ครับแต่ถนัดวิลลี่สุดใช่ครับตอนนี้ใช้รถอะไรเล่นอยู่เคสอาร์ครับเคสอาร์แต่อีกไม่นานจะขยับนะฮะขยับเป็นอะไรขยับเป็นนินจาฮะพ่อเขาเตรียมสเต็ปไว้ให้แล้วฮะก็เซ็ตรถให้ใหม่ให้เหมาะกับตัวใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะก็คือพ่อเขาจะเตรียมปูทางไว้หมดแล้วว่าเขาจะขยับขึ้นไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อนี่ยังไปได้เยอะเนาะเอาในกลุ่มสยามสตันเนี่ยมีเด็กๆกี่คนเนี่ยประมาณเนี้ยมีคนเดียวมีคนเดียวครับผมมีคนเดียวใช่ฮะเพราะจริงๆฮะตอนแรกผมกะจะไม่รับด้วยฮะแต่คือด้วยความที่เขาตั้งใจมากๆฮะแล้วคือที่ผมจะไม่รับก็คือเขาเป็นเด็กเป็นลูกเพื่อนไม่แล้วก็เป็นลูกเพื่อนด้วยเป็นลูกเพื่อนอ๋อเป็นลูกเพื่อนนึกว่าแบบว่านั่งคุกเข่าว่าถ้าไม่รับจะขอคุกเข่าอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไหมฮะก็คือเขาเล่นอยู่แล้วคือที่ผมตอนแรกที่ผมไม่รับก็คือแบบว่าผมกลัวเรื่องน้องเขาจะเจ็บตัวอะไรมากอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงแต่พอเห็นเริ่มเห็นฝีมือเขาเริ่มดูว่าเขาได้นะอะไรเงี้ยฮะแต่เรามาจี้จุดให้เขาทำให้ถูกขึ้นนะฮะนั่นเองฮะแต่ก่อนที่จะวิลลี่ได้ก็โดนไม้ตีขาไปหลายทีเหมือนกันเพราะขาชอบเอาลงดื้อครับดื้อคือยังไงครับก็เวลาเขายกนะฮะยกล้อขึ้นไปปุ๊บขาเนี่ยฮะชอบมันเหมือนกันหมดเลยครับผมว่านั่นนะฮะโดนตีขาฮะถ้าให้ผมสอนนะฮะผมเอาไม้ตีขาฮะดีก็เล่นโดนนะเนี่ยคือจริงๆถ้าเราไม่บังคับฮะขาก็จะหลุดออกมาตลอดติดใช่ฮะแต่ถ้าเราบังคับปุ๊บเอาไม้ตีเขาจะจำไงฮะจำไว้เนี่ยตีเราไม่ใช่ไม่ใช่จะยาวคือจะใช่ด้วยไม่ถึงขนาดนั้นใช่จะบอกใช่โตขึ้นแล้วเอาคืนจริงๆแล้วมีคลิปนึงต้องบอกว่าเป็นคลิปที่แบบว่าสยามสตันเขาแบบอภินันทนาการวันนี้ไหนก็มารายการสปีดไรเดอร์แล้วนะก็มาโคนที่หน้าสตูเนี่ยต้องบอกเปิดประเดิมเลยนะสปีดกระลาดไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่บอมพี่โบ๊ทมาเห็นแล้วจะตู่จะโดนหรือเปล่าเพราะว่าไปอะไรนะมีรอยยางหมดไปชมกันดีกว่าว่าเขาเอาอะไรมาฝากเที่ยวนีก็เป็นการโชว์เล็กๆน้อยๆของสยามสตันนะครับเมื่อกี้มีต้องกับตรงที่ขี่นะครับทีนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวจะจบเบรกนี้แล้วนะครับก็ต้องมาฝากถึงก่อนว่าถ้าจะอยากได้อย่างนี้อยากจะแต่งรถอย่างนี้อยากจะทำความรู้จักกับสยามสตันติดต่อได้ทางไหนบ้างเอานี้ก่อนดีกว่า
ตัววิลลี่เมดิเทเนอร์ครับผมก็จริงๆตัวนี้ครับติดต่อได้ทางผมกับทางคุณซิปได้เลยฮะใช่หรือไม่ก็ติดต่อทางเพจทางเพจจะมีคุณต้องเป็นคนตอบคอยตอบใช่ไหมใช่เพจอะไรครับบอกเลยก็เข้าไปที่เพจเราเลยได้ครับพิมพ์ว่าสยามสตันเลยครับภาษาไทยภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับตรงตัวเลยฮะสยามสตันสยามสตันใช่นะครับแล้วก็มีทางไหนอีกมีทางเบอร์โทรผมติดต่อตรงเลยครับครั้งนึงก็เป็นเบอร์086ครับผม01234แล้วก็38ครับผมอีกเบอร์นึงจะเป็น090 01234แล้วก็38เบอร์จะเหมือนกันนะฮะแต่ต่างกันแค่ตัวหน้าใช่ครับผมแล้วก็อีกทางของซิปครับ086ครับ985-8556ครับโทรมาทุกเรื่องเลยครับเป็นร้านด้วยเรื่องเงินครับเป็นร้านที่ปรับแต่งให้ด้วยใช่ครับใครอยากสนใจที่จะแต่งรถสตันครับผมให้คำแนะนำต่างๆเราค่อยปรึกษาอยู่ที่ไหนร้านอยู่ไหนร้านอยู่พญาสุเรนครับรามินทา109ครับร้าน611 611ครับนะครับตูมไม่ได้ฝากไปกับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะมาสตันกับเราทำไงบ้างอ่ะฝากหน่อยก็อยากฝากน้องๆรุ่นใหม่ฮะให้หาที่ซ้อมเป็นลานกว้างกว่าฮะลานปิดไม่อยากให้ไปยศบนถนนอะไรพวกนี้ครับอันตรายครับผมต้องครับก็อยากจะฝากที่น้องๆที่เข้าหรือพี่ๆที่อยากเล่นในกีฬาชนิดนี้นะครับครับก็อยากฝากว่าให้มาคุยกับคนที่เขาเล่นเป็นแล้วก่อนนะครับมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันก่อนอย่าไปยกอย่าเพิ่งหัดเองดีกว่าครับมันอันตรายครับในกีฬาชนิดนี้ครับมันไม่ควรที่ออกไปยกบนท้องถนนในถนนหลวงอะไรอย่างงี้ด้วยครับมันค่อนข้างอันตรายมากจริงๆครับก็อยากให้เล่นในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดหรือเต็มไปได้หากลุ่มที่เขาเล่นอยู่แล้วเงี้ยเข้าไปร่วมประมาณเนี้ยอีฟน้องอีฟฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยากได้สตันควรต้องทำอย่างไรบ้างเหมือนเราอะว่าไปถ้าเกิดอยากเล่นก็ขอให้มีหมวกและถุงมือแล้วก็รถก็มาเล่นได้ครับเด็กกินลูกความปลอดภัยพวกคุณไม่รู้เลยคุณได้ขี่กันอย่างเดียวเลยนี่เป็นไงถ้าหมวกถุงมือใช่ไหมนะครับก็ฝากไว้กับสยามสตันนะครับวันนี้แน่นอนว่ากิจกรรมของสยามสตันที่จะมีในเรื่องของการสอนการสอนต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจได้สยามสตันนะครับต้องบอกว่าหรือว่าเบอร์โทรเมื่อกี้จดไม่ทันก็สามารถติดต่อเข้ามาทางรายการก็ได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนประสานงานให้สำหรับสยามสตันเพจโอเคงั้นก็ต้องขอขอบคุณสยามสตันมากๆนะครับคุณครับขอบคุณครับนะครับช่วงนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องราวของแว่นตาเพราะว่าเราไปดีลกับทาง Follower แล้วก็ Giovanni มาสำหรับแฟนๆที่อยากชอบในเรื่องราวของการขับขี่รถนะครับว่าจะเป็นเล่นกีฬาสตันก็ใส่ได้นะครับกันลมกันอะไรพวกนี้นะครับกับ Follower อีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็น Giovanni ซึ่งเป็นแว่นตาสไตล์แฟชั่นนะครับก็มีความสวยงามแล้วก็มีแว่นมีเลนส์สามารถเปลี่ยนได้ถึง5เลนส์ในเดียวเดี๋ยวไปชมสักครู่กันดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่าการลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดด้วยเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดู
และที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเป็นที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วนจิโอวานี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ